ผมชื่อนายยงยุทธนุชบัวสอนอยู่โรงเรียนวัดพืชนิมิตตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีสอนวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับบริบทของโรงเรียนวัดพืชนิมิตเด็กนักเรียนเนี่ยอยากให้ติดตามผู้ปกครองมาหางานทำเนื่องจากว่าโรงเรียนวัดพืชนิมิตเนี่ยตั้งอยู่ติดกับนิคมอุตสาหกรรมนวนครนักเรียนของโรงเรียนเนี่ยมาจากหลายจังหวัดปัญหาเกิดเยอะมากเลยครับคือ1อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องเนื่องจากว่าเดี๋ยวก็ย้ายไปทางโน้นทีเดี๋ยวก็ย้ายไปทางนี้ที2หลากหลายวัฒนธรรมเกิดความไม่เข้าใจกันเช่นการสื่อสารมันจะมีเด็กนักเรียนที่ไม่เข้าใจกันแล้วก็มีทะเลาะกันผมเอาละครเข้ามาครับเพราะว่าในละครเนี่ยมันทำงานเป็นทีมมันมีการช่วยเหลือกันตลอดเข้าใจเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนำตัวอย่างของบุคคลสำคัญวีรบุรุษวีรสตรีของไทยเราจัดเป็นการแสดงละครข้อคิดจากละครนำไปเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันครับการเชื่อมโยงเนื้อหาสาระกับเจตคติก็คือเปิดโอกาสให้เด็กๆ เขาได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองศึกษาจากหนังสือศึกษาจากอินเทอร์เน็ตแล้วถามผู้รู้แล้วพอได้ความรู้มาแล้วครูก็มีหน้าที่เพิ่มเติมความรู้เข้าไปโดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นคลิปวิดีโอหนังเป็นเรื่องๆเป็นตอนๆที่น่าสนใจแล้วก็ตรงกับเจตคติที่เราจะปลูกฝังให้เด็กเนี่ยได้รู้จักคิดวิเคราะห์ความเหมือนความต่างของวีรบุรุษวีรสตรีเขามีความต่างอะไรคุณครูก็จะให้เขาเนี่ยได้มาสะท้อนในการไปแสดงละครซึ่งเด็กๆจะชอบมากเพราะว่าวัยนี้เขาอยากจะแสดงออกมีคนดูมีคนปรบมือมีคนให้ขวัญกำลังใจก็เกิดความรักใคร่กลมเกลียวสามัคคีกันช่วยเหลือกันทำให้งานแต่ละอย่างเนี่ยมันสำเร็จไปได้ด้วยดีครับสวัสดีครับนั่งลงลูกขอบคุณครับคุณครูครับชั่วโมงที่แล้วนะครับเราได้เรียนประวัติบุคคลสำคัญไปนะครับและครูก็ได้มอบหมายให้นักเรียนเนี่ยไปค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมไม่ทราบว่ากลุ่มไหนไปค้นคว้าเรื่องอะไรกันบ้างครับครับบางละจันค่ะหนูค้นคว้าโดยวิธีใดครับในหนังสือค่ะไปค้นคว้าในหนังสือนะครับเมื่อกี้ใครยกมือเอ่ยครับเรื่องพระนเรศวรครับเรื่องพระนเรศวรไปค้นคว้ายังไงครับ YouTube ครับไปใน YouTube เข้าไปอินเทอร์เน็ตแล้วก็เข้าไปค้นคว้าใน YouTube ครับเชิญครับเท้าสุรนารีค่ะเท้าสุรนารีหนูค้นคว้ายังไงครับในอินเทอร์เน็ตค่ะในอินเทอร์เน็ตนะครับใครไปค้นคว้าด้วยวิธีการอื่นอีกบ้างครับค้นคว้าจากผู้ปกครองค่ะเรื่องบางระจันค่ะอ๋อค้นคว้ากับผู้ปกครองไม่ทราบว่าหนูไปถามยังไงกับผู้ปกครองอะครับถามว่าเรื่องบางระจันมันเป็นยังไงมาอย่างไรค่ะอ๋อแล้วก็ผู้ปกครองก็เลยเล่าให้หนูฟังใช่ไหมครับแล้วหนูเข้าใจไหมครับเข้าใจค่ะโอ้โหเยี่ยมมากครับปรบมือครับจะเห็นว่าการเรียนประวัติศาสตร์นั้นเราสามารถเรียนด้วยวิธีการต่างๆหลายวิธีนะครับนักเรียนไปศึกษามาแล้ววันนี้คุณครูมีคลิปอยากให้นักเรียนได้ดูไม่ทราบว่านักเรียนอยากดูไหมครับอยากดูครับจงหักความกลัวด้วยความกล้าเร่งบุกเข้าชิงชนนำชัยมาให้ข้าและชาวสยามทั้งผองเถิด
จบแล้วเรื่องที่นักเรียนได้ดูไม่ทราบว่าเป็นเรื่องอะไรนะครับพระนเรศวรโอ้โหตอบเสียงดังฟังชัดดีมากเลยพระนเรศวรดูแล้วนักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับครับรู้สึกภูมิใจครับภูมิใจตรงไหนครับสู้เพื่อประเทศชาติครับใครสู้เพื่อประเทศชาติครับพระนเรศวรครับอ้าวนอกจากพระนเรศวรสู้เพื่อประเทศชาติแล้วมีใครอีกครับทหารค่ะทหารที่ไปร่วมรบในกองทัพใช่ไหมครับค่ะปรบมือให้กับเพื่อนครับเยี่ยมมากเลยนั่งลงครับจุดเด่นของเรื่องพระนเรศวรคืออะไรครับอ้าวหนูตอบการรบด้วยมือค่ะการรบด้วยมือที่เรียกว่ายุทธภาคีโอ้โหเยี่ยมมากเลยปรบมือให้กับตัวเองแล้วโอ้โหเยี่ยมมากเลยครับอะไรอีกครับอะไรอีกครับช้างค่ะช้างเออยังไงครับหนูใช้ช้างเป็นพาหนะเพื่อต่อสู้ค่ะโอ้โหเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยครับใช้ช้างเป็นพาหนะในการต่อสู้เมื่อกี้ดูคลิปจะสังเกตว่าพระมหาอุปราชาเนี่ยใช้อาวุธที่รบกับพระนเรศวรบนคอช้างนักเรียนเห็นไหมครับเห็นอาวุธนั้นเรียกว่าพระแสงของเงาพระแสงของเงาของพระมหาอุปราชาเนี่ยได้ฟันลงบนสิ่งที่พระนเรศวรได้สวมอยู่เราจะเรียกว่าพระมาลาพระมาลาต่อมาพระมาลาอันเนี้ยจะได้ชื่อว่าพระมาลาพระมาลาเบี่ยงนะครับพระมาลาเบี่ยงนะครับเก่งมากเลยแสดงว่านักเรียนมีความรู้นะครับต่อไปครับคุณครูจะให้ดูคลิปต่อไปคลิปที่หนูดูจบไปเมื่อกี้คือเรื่องอะไรนะครับบางระจันครับบางระจันดูแล้วได้ข้อคิดอะไรบ้างครับเชิญครับรักผืนแผ่นดินค่ะรักผืนแผ่นดินเชิญครับเสียสละต่อชาติบ้านเมืองค่ะความเสียสละต่อชาติบ้านเมืองครับที่ตอบมาถูกหมดเลยปรบมือโอ้โหเยี่ยมมากเลยครับพาหนะที่ใช้เขาใช้พาหนะอะไรนะครับเชิญครับควายค่ะเออมีควายด้วยนะครับภาษาสุภาพเขาบอกว่ากระบือแต่ว่าในเรื่องนี้เป็นชาวบ้านบางระจันใช้คำว่าควายก็ได้นะครับม้าครับมีม้ามีควายครับถูกต้องครับกระบือครับสังเกตอาวุธที่ใช้ไหมเขาใช้อาวุธอะไรที่มาต่อสู้กันบ้างครับพระควัตครับขวานครับหนูเห็นใครถือขวานครับนายทองเหม็นครับเออนายทองเหม็นถูกต้องปรบมือครับโอ้โหเยี่ยมมากเลยมนัสศักดิ์ครับดาบครับดาบถูกต้องครับเสียมค่ะมีเสียมด้วยครับธนูครับมีธนูด้วยจอบค่ะเออในเรื่องนี้มีเอาจอบไปสู้กันด้วยนะครับทุกคำตอบที่ตอบมาถูกต้องหมดเลยปรบมือครับโอ้เยี่ยมมากเลยพม่ายกกองทัพมาเป้าหมายจะไปตีที่ไหนครับที่ไหนครับอยุธยาค่ะถูกต้องครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับแต่ยกกองทัพมาผ่านหมู่บ้านบางระจันชาวบ้านได้รวมตัวกันลุกขึ้นต่อสู้ต่อสู้พม่าอยู่ถึงกี่ครั้งครับ7โอ้เยี่ยมมากเลยปรบมือครับต
ต่อสู้กับพม่าอยู่ถึง7ครั้งนะครับนักเรียนจำได้ไหมว่ามีใครบ้างอ้าวหนูครับนายจันหนวดเขี้ยวครับนายจันหนวดเขี้ยวถูกต้องครับนายทองเหม็นค่ะนายทองเหม็นครับเชิญครับนายทองแก้วค่ะนายทองแก้วขุนสันค่ะขุนสันครับพันเมืองนายอินครับนายทองแสงใหญ่เอเมื่อกี้คุณครูเห็นพระรูปหนึ่งขอเชิญณัฐพลตอบบ้างครับพระธรรมโชตครับโอ้พระอาจารย์ธรรมโชตปรบมือครับโอ้โหเยี่ยมมากเลยถามว่าผู้นำชาวบ้านครั้งนี้รวมทั้งหมดเนี่ยกี่คนครับ11คน11คนนะครับที่รวมตัวกันต่อสู้เพื่อชาติบ้านเมืองนะครับต่อไปเราจะดูคลิปสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับเจ้า2คนเป็นใครข้าปลัดทองคำเป็นปลัดเมืองนครราชสีมานี่เมียข้าคุณหญิงโมแล้วเจ้าเมืองนครราชสีมาไปไหนซะล่ะฮะท่านน่ะเหมือนญาติตัวใหญ่แท้ๆของฉันเลยนะบุกเลยเฮ้ยนี่พวกคนใช่ใช่เฮ้ยรู้ตัวเหรอเอาเลยเรื่องที่นักเรียนดูจบไปคือเรื่องอะไรนะครับนักเรียนไม่ทราบว่าเรื่องราวนี้เกิดที่จังหวัดไหนครับนครราชสีมาหรือชาวบ้านจะเรียกติดปากว่าเมืองโคราชเมืองโคราชนะครับเอการรบครั้งนี้ไม่ทราบว่าเขาใช้กลอุบายอะไรเชิญครับมอมเหล้าค่ะมอมเหล้าหลังจากที่ทหารลาวได้มากวาดต้อนเอาชาวเมืองนครราชสีมากลับไปเมืองของตนนะครับไปถึงที่ตรงไหนเอ่ยทุ่งสำริดครับโอ้โหเก่งมากครับที่ทุ่งสำริดนะครับโอ้โหเยี่ยมมากเลยมืดค่ำพอดีก็ใช้กลอุบายดังที่หนูว่าให้ทำอย่างไรนะครับมอมเหล้าค่ะมอมเหล้าพอมอมเหล้าเสร็จเมื่อกี้ใครนะเป็นคนเสียสละใครเนาะเป็นคนเสียสละครับนางบุญเหลือค่ะนางบุญเหลือเสียสละอย่างไรครับขอยืมดาบก่อนไปทำอาหารขอยืมดาบหรือยืมอาวุธของทหารลาวส่วนหนึ่งก็ทำอาหารแต่อีกส่วนหนึ่งเขาทำอะไรครับอาวุธเชิญครับทำอาวุธครับเก่งมากครับปรบมือให้กับเพื่อนโอ้โหครับทำอาวุธทำแล้วไปเก็บไปตรงไหนครับไปซ่อนไว้ที่ไหนครับไปซุกซ่อนเอาไว้ใช่ไหมครับพอทหารลาวเมาได้ที่แล้วก็ทำอย่างไรครับสู้ลุกขึ้นลุกขึ้นต่อสู้นะครับทหารลาวซึ่งเมาไม้กันทั้งกองทัพเลยก็ทำให้เสียทีต่อชาวบ้านชาวเมืองโคราชหรือชาวเมืองนครราชสีมาครับหลังจากที่นักเรียนได้ดู3คลิปที่คุณครูนำมาให้นักเรียนดูวันนี้นะครับคำถามแรกครับครูจะถามว่า3คลิป3เรื่องเป็นเรื่องพระนเรศวรบางระจันท้าวสุรนารีครับมีอะไรที่เหมือนกันครับครับโอ้โหมีคนยกมือเยอะเลยสู้รบค่ะการสู้รบครับอะไรอีกครับการเสียสละต่อชาติบ้านเมืองค่ะการเสียสละเพื่อชาตินะครับการเสียสละเพื่อชาติครับเชิญครับสามัคคีครับสามัคคีครับมนัสศักดิ์ครับความกล้าหาญครับกล้าหาญนะครับกล้าหาญเชิญครับเชิญครับยุทธหัตถีครับยุทธหัตถี
เป็นการรบอย่างหนึ่งสามารถเอาไปรวมกับสู้รบได้นะครับสู้รบได้เชิญครับรักชาติค่ะรักชาตินะครับความอดทนเพื่อแผ่นดินค่ะความอดทนมีความมุ่งมั่นค่ะมุ่งมั่นรวมกับเสียสละได้นะครับอดทนกล้าหาญเสียสละครับต่อไปคำถามต่อไปครูจะถามว่าคลิปวิดีโอทั้ง3เรื่องแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับเชิญครับชาวบ้านค่ะถูกต้องครับชาวบ้านเป็นผู้นำหลักในการสู้รบในเรื่องอะไรครับเรื่องชาวบ้านบางระจันค่ะถูกต้องปรบมือครับเป็นภรรยาเจ้าเมืองค่ะครับถูกต้องครับเป็นภรรยาเจ้าเมืองเรียกว่าเป็นขุนนางในเรื่องอะไรครับท้าวสุรารานีค่ะครับถูกต้องปรบมือครับพระมหากษัตริย์ครับครับพระมหากษัตริย์อยู่ในเรื่องอะไรครับนถูกต้องปรบมือครับท้าวสุรนารีกับพระนเรศวรค่ะทั้งชายกับผู้หญิงอ๋อเป็นผู้ชายกับเป็นผู้หญิงครับครับเชิญครับพาหนะที่ใช้สู้รบต่างกันค่ะพาหนะที่ใช้สู้รบต่างกันเอาหนูยกตัวอย่างสิลูกช้างอยู่ในเรื่องพระนเรศวรแล้วควายล่ะครับบางระจันค่ะควายอยู่ในเรื่องบางระจันปรบมือครับพาหนะจากที่นักเรียนได้ดูคลิปวิดีโอ3เรื่องนะครับนักเรียนก็สรุปมาให้ครูทราบแล้วก็ครูก็เขียนบนกระดานแล้วนะครับนักเรียนครับความแตกต่างมีอะไรบ้างครับนักเรียนครับชาวบ้านขุนนางพระมหากษัตริย์ผู้ชายผู้หญิงนะครับผู้ชายผู้หญิงก็คือเพศชายเพศหญิงก็สามารถแสดงความรักชาติได้เหมือนกันสุดท้ายคืออะไรนะครับพาหนะที่ใช้มีช้างมีม้ามีควายก็สามารถมานำมาใช้ในกองทัพได้นักเรียนได้สรุปความเหมือนมาความเหมือนที่นักเรียนได้สรุปมามากที่สุดคือเสียสละเพื่อชาติรองลงมาคืออดทนสู้รบสามัคคีทั้งหมดนั้นเราจะรวมมาอยู่ในรักชาติจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านเป็นขุนนางเป็นพระมหากษัตริย์เพศชายเพศหญิงหรือแม้แต่พาหนะที่ใช้ในการสู้รบก็ล้วนแต่มีความสำคัญในการที่จะต่อสู้เพื่อชาติบ้านเมืองต่อไปนะครับครูก็จะแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม3กลุ่มเพื่อให้นักเรียนเนี่ยออกมาเล่าเรื่องแต่คุณครูจะไม่ออกมายืนเล่าครูจะให้หนูนั้นได้แสดงละครครับกลุ่มนี้พระนเรศวรกลุ่มนี้ท้าวสุรนารีกลุ่มนี้บางระจันหนูร่วมกันคิดใครเหมาะสมจะเป็นบทบาทตัวละครตัวไหนเตรียมอุปกรณ์แล้วก็ฝึกซ้อมบทบาทการแสดงนักเรียนทำได้ไหมครับได้ครับอ้าวนักเรียนทำได้ลงมือปฏิบัติได้เลย
โอ้โหเยี่ยมมากเลยปรบมือให้กับตัวเองหน่อยครับเห็นนักเรียนให้ความร่วมมือในการทำงานกลุ่มอย่างดีเยี่ยมเลยแต่ต่อไปนี้คุณครูมีตัวช่วยนะครับคุณครูมีตัวช่วยเพื่อให้นักเรียนเนี่ยไปศึกษาดูถึงบทบาทตัวละครเนื้อเรื่องของแต่ละเรื่องนักเรียนจะได้ไม่พลาดแล้วคุณครูก็มีใบงานให้นักเรียนด้วยนะครับใบงานที่คุณครูได้พูดเมื่อกี้นี้ว่าให้นักเรียนนั้นได้ทำอะไรบ้างนะครับหลังจากที่คุณครูได้แบ่งกลุ่มนักเรียนปรึกษาหารือกันพอสมควรแล้วเดี๋ยวครูจะให้การบ้านเธอก็คือให้กลับไปเตรียมชุดการแสดงเตรียมฝึกซ้อมบทบาทใครจะรับบทบาทเป็นอะไรอุปกรณ์มีอะไรบ้างสัปดาห์หน้าแต่งตัวอุปกรณ์พร้อมพอมาถึงชั่วโมงเรียนปั๊บเราก็จะแสดงได้ทันทีวันนี้หมดเวลาแล้วเชิญครับทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณพระคุณครูสวัสดีครับเจอกันชั่วโมงหน้าครับสวัสดีครับนักเรียนครับคุณครูได้ให้การบ้านนักเรียนไว้ให้ไปซ้อมละครตอนนี้นักเรียนซ้อมกันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังครับเสร็จแล้วอ้าวกลุ่มไหนพร้อมที่จะแสดงยกมือส่งเสียงหน่อยครับเอามือลงกลุ่มไหนอยากจะแสดงก่อนครับกลุ่มไหนครับกลุ่มไหนครับเอาล่ะมีเสียงเท้าสุรานารีดังที่สุดเพราะฉะนั้นให้เท้าสุรานารีแสดงก่อนและตามด้วยบางระจันพร้อมมาเป็นอันดับที่2อันดับที่3เป็นพระนเรศวรพระนเรศวรปิดท้ายนะครับและแล้วเวลาที่เรารอคอยก็มาถึงครับเตรียมรับชมรับฟังการแสดงชุดแรกคือท้าวสุรนารีปรบมือนักเรียนที่จะมาแสดงเชิญครับสมัยรัชกาลที่3พระยาสุรเดชปลัดเมืองนครราชสีมาเดินทางไปราชการที่เมืองขุนขันธ์ขณะเดียวกันนั้นเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์ได้ทูลขอครอบครัวราวที่สระบุรีพระองค์ปฏิเสธเจ้าอนุวงศ์แห่งสองมือ
ะโกเพราะพรแม่ย่าจะอยู่อีสานเป็นหลานย่าโประเทศไทยมิยอมให้ผู้ใดมาทำลายถึงขู่ฆ่าล้างโคตรก็ไม่หวั่นจะสู้กันไม่ลบหนีหายสู้ตรงนี้สู้ที่นี่สู้จนตายถึงเป็นคนสุดก็ลองดูบ้านเมืองเราต้องรักษาจะทำลายเชิญมาเราสู้เกียรติศักดิ์ของเราเชิดชูเราสู้ไม่ถอยจนกล่าวเดียวเฮ้นั่นเองครับหลังจากที่เราได้แสดงบทบาทสมมุติออกมาในรูปของการแสดงละครเป็นยังไงบ้างครับสนุกไหมครับสนุกครับแต่ละคนแสดงได้เป็นอย่างไรบ้างครับดีค่ะอ้าวดียังไงลองบอกให้ฟังหน่อยสิครับสมบทบาทมีความสามารถมีความสามัคคีกันคุณครูจะถามว่าทำอย่างไรการแสดงละครครั้งนี้จึงเป็นผลสำเร็จเชิญครับวางแผนครับมีการวางแผนเดี๋ยวครูขอถามนิดนึงว่าหนูมีการวางแผนกันอย่างไรบ้างครับจัดตัวละครครับจัดตัวละครเวลาหนูจัดตัวละครเนี่ยหนูจัดยังไงเลือกคนที่สมบทบาทเลือกให้เหมาะสมกับบทบาทที่ได้รับอย่างเช่นเราได้บทบาทอะไรมาอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องมีความรับผิดชอบในการทำโอ้โหเยี่ยมมากเลยปรบมือครับต่อไปครับหนูจะตอบว่ามูมานะค่ะหนูยกตัวอย่างหน่อยครับเข็นช้างค่ะครับช่วยกันเข็นช้างนะครับมูมานะให้งานมันลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับความอดทนค่ะความอดทนให้หนูยกตัวอย่างหน่อยครับแสดงตอนแดดร้อนเราก็ต้องแสดงให้จบค่ะมีความอดทนอดกลั้นปรบมือครับ
คำถามต่อไปจะถามว่านักเรียนเคยทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มแบบนี้เคยไหมครับเคยค่ะอ้าวยกตัวอย่างสิว่านักเรียนเคยทำอะไรรวมกันเป็นกลุ่มแบบนี้ครับทำงานกลุ่มครับทำงานกลุ่มในวิชาอะไรครับสังคมครับในวิชาสังคมปรบมือครับเอาละนักเรียนเคยทำงานกลุ่มแล้วก็มีความสำเร็จแบบนี้ถามว่าหนูมีวิธีการทำงานกลุ่มอย่างไรงานมันจึงจะสำเร็จครับสามัคคีค่ะมีความสามัคคีกันครับครับเตรียมอุปกรณ์ค่ะครับเรื่องการเตรียมอุปกรณ์ก็เป็นส่วนสำคัญในการทำงานให้สำเร็จเหมือนกันถ้ามีการทำงานร่วมกับคนอื่นมีความเห็นไม่ตรงกันมีความขัดแย้งกันหนูจะแก้ปัญหายังไงครับช่วยกันแก้ไขปัญหาค่ะทราบปัญหาแล้วเราก็นำปัญหานั้นมาแก้ไขร่วมกันคำตอบอื่นครับต้องมีความสามัคคีครับต้องมีความสามัคคีกันครับเพราะว่างานบางอย่างเนี่ยต้องอาศัยความร่วมมือกันภายในกลุ่มงานมันจึงจะสำเร็จมีสติค่ะโอ้โหปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเดี๋ยวให้เพื่อนขยายความนิดนึงว่ามีสติอย่างไรครับเชิญครับไม่วู่วามค่ะครับมีสติไม่วู่วามช่วยกันแก้ปัญหาไปทีละขั้นตอนถูกต้องแล้วครับปรับความเข้าใจกันค่ะโอ้โหเยี่ยมมากเลยปรบมือครับโอ้โหบางครั้งความเห็นไม่ตรงกันใช่ไหมมานั่งคุยกันแล้วก็ปรับความเข้าใจกันสิว่าเอองานอันเนี้ยเราควรจะแก้ไขอะไรอย่างไรบางครั้งมองกันคนละมุมถ้าเรามาปรับความเข้าใจหันหน้ามาคุยกันก็เยี่ยมมากเลยนะครับเอาละสำหรับวันนี้ขอชมเชยว่านักเรียนนั้นแสดงละคร3เรื่องได้สมบทบาทอย่างมากและก็การทำงานเป็นทีมหนูยอดเยี่ยมมากมีทั้งความรักใคร่กลมเกลียวสามัคคีกันมีการวางแผนงานมันจึงจะสำเร็จได้สำหรับชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับขอบคุณค่ะบ๊ายบายเรียนประถมศึกษามีครูที่เป็นต้นแบบที่ทำให้เราเนี่ยอยากจะเป็นครูแต่ว่าชีวิตมันไม่ได้เป็นไปแบบนั้นเนาะพอจบป.4ปั๊บก็ออกจากโรงเรียนมาช่วยพ่อแม่ทำงานทำงานไปก็คิดว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องเป็นครูให้เหมือนต้นแบบครูประถมศึกษาก็มีโอกาสได้เรียนศึกษาผู้ใหญ่พอเราได้เป็นครูสมใจปั๊บสิ่งแรกเลยก็คือจะต้องเป็นครูที่ดีให้ได้จะต้องเป็นต้นแบบครูที่ดีให้ได้ถ้าหากว่าเราเป็นครูที่ดีก็เหมือนกับเป็นตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนของเราปัจจุบันเนี่ยเราเป็นครูแล้วเราก็คิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นครูที่ดีแล้วแต่ก็ยังไม่เพียงพอเนาะเราอยากจะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมันพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเราก็ต้องไปศึกษาเรียนรู้มันมีความรู้ใหม่ๆมาให้เราศึกษาได้ตลอดรางวัลต่างๆที่เป็นรางวัลเกี่ยวกับครูเนี่ยชีวิตเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปสักเท่าไหร่หรอกสิ่งที่ได้มากที่สุดเลยคือเด็กครับตัวผมเนี่ยจะสมัครรางวัลอะไรเนี่ยครูต้องไปทำผลงานผลงานในที่นี้หมายถึงการจัดการเรียนการสอนจัดการเรียนการสอนอย่างไร3อย่างเป็นหัวใจเลย1เป็นครูที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย2มีเทคนิคการสอน3
ครูจะต้องมีจิตอาสาเพื่อสาธารณะเพราะเราเกิดมาจากความไม่มีความขาดทั้งหมดมันเป็นแรงบันดาลใจเนาะว่าให้เราเนี่ยอยากจะไปเพิ่มเติมกับคนที่ขาดแต่เราไม่ได้รอจนกว่าเราจะพร้อมสมบูรณ์ไม่ใช่สิ่งที่เราให้ได้เราจะให้ตลอดเติมเต็มกับเด็กตลอดอยากบอกกับเด็กๆว่าครูรักหนูมากไม่ว่าหนูจะมาจากไหนเธอจะเป็นลูกใครแต่เมื่อมาอยู่ที่นี่เธอเป็นลูกครูครับ